และในงานมหกรรมทุเรียนโลกอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะได้แก่การแข่งขันกินทุเรียนค่ะและแม้ว่าในวันนี้ฝนจะตกลงมาบรรยากาศของความสนุกสนานก็ยังคงมีให้เห็นค่ะนี่คือมิสเตอร์แฮร์รี่จอห์นสันนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียค่ะที่มีความชื่นชอบในรสชาติของทุเรียนเป็นอย่างยิ่งกำลังกินทุเรียนที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้สำหรับผู้แข่งขันอย่างอร่อยโดยในวันนี้นะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานกันบางตาเจ้าหน้าที่จึงได้ให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้ลิ้มรสทุเรียนที่เตรียมไว้ในถาดผลไม้ฟรีโดยเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นสัปดาห์หน้าซึ่งส่วนใหญ่ค่ะกินคนละเม็ด2เม็ดก็อิ่มท้องแต่มิสเตอร์แฮร์รี่จอห์นสันคนนี้ตั้งใจมาแข่งขันโดยเฉพาะและได้มานั่งรอทำการแข่งขันกันตั้งแต่เช้าทั้งที่เริ่มแข่งขันกันตอนบ่ายพอเจ้าหน้าที่นำผลไม้มาให้ทานปรากฏว่าเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นมิสเตอร์แฮร์รี่คนนี้ค่ะก็ทานทุเรียนหมอนทองจำนวนครึ่งกิโลกรัมคนเดียวหมดถาดที่เตรียมไว้เท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวบอกว่าอีกถาดก็ยังไหวเนื่องจากเตรียมตัวมาตั้งแต่เช้าและยังแสดงความมั่นใจอีกว่าไม่เกิน4นาทีทุเรียนที่อยู่ในถาดจะต้องหมดอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ลองแสดงความสามารถว่าทำได้อย่างที่คุยหรือเปล่าโดยมีนักท่องเที่ยวหลายคนต่างลุ้นให้กำลังใจพร้อมทั้งปรบมือเชียร์กันอย่างสนุกสนานแล้วก็ปรากฏว่ามิสเตอร์แฮร์รี่ค่ะกินทุเรียนถาดที่2หมดเกลี้ยงสมราคาคุยจริงๆแม้ว่าจะใช้เวลาเกิน4นาทีนิดๆก็เพียงพอสำหรับแชมป์กินทุเรียนประจำวันนี้เก่งอย่างนี้ก็เลยได้รับเสื้อสัญลักษณ์จังหวัดจันทบุรีไปครองซึ่งเจ้าตัวบอกว่าชอบกินทุเรียนมากเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยนอกจากนี้ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยค่ะว่าจะกลับไปออสเตรเลียชวนเพื่อนมาเที่ยวที่จันทบุรีเพื่อลิ้มรสผลไม้ที่สุดแสนจะอร่อยสองเม็ดสองเม็ดโอ้โหแชมเปี้ยนของจันทบุรีทุเรียนชิงแชมเปี้ยนเดี๋ยวไอ้น้ำมาให้ด้วยสุดท้ายแล้วสุดท้ายบริการพิธีกรดูเวลาถือว่าแชมป์สุดยอดแล้วเนี่ยยอดแล้วกินได้โอ้โหแชมเปี้ยนดูเรียนออนเดอะเวิลด์โอเคครับตบมือหน่อยครับโมสุดท้ายใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนใส่เสื้อล้างมือล้างมือดูเรียนชิงแชมเปี้ยนจัดทุกที่ใส่เสื้อหน่อยครับมื้อรางวัลมื้อรางวัลงานทำประธานมอบสุดยอดจังทบุรีช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเป็นเสื้อของจังหวัดจันทร์เป็นลายกล้วยไม้มาจากไหนแล้วเป็นยังไงชอบทุเรียนมากไหมอย่างเงี้ยฮะเขามาจากออสเตรเลียโอเค you can introduce yourself because you're the champion of the durian bro okay I'm Natali from Australia and I love durian yep and I'm here just for the durian festival so yeah how you feeling for this durian bro festival feel good very good and will you inform or introduce your friend to come to visit the durian bro inจันทบุรี Yeah. Tell everyone, more friends. Okay. Next year, come back. More people. Okay. Every year, right? Every year. Okay. All of the Chantaburi. Yeah. We would like to thank you for you come to Chantaburi. Thank you very much. งานทุเรียนโลกของเมืองจันทบุรีแล้วเขารู้สึกภาคภูมิใจมากที่เขาได้รับแชมป์ได้รับเสื้อเยลโล่เหลืองนี่นะฮะโอเค again you're from Australia What's your name My name's Harley Charlie Harley